ช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลูลอยด์กันต่อและนี่คือช่วงเซลลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับสนับสนุนช่วงโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับแคนครับสัปดาห์ที่แล้วเรา2คนนั้นก็ไปเฮฮากับบทสัมภาษณ์ของพี่รงนั่นเองนะครับจากภาพยนตร์เรื่องชัยนาทาวน์ชัดชาวันนี้มีดาราอีกคนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นหัวเรือใหญ่ผู้นำทีมดาราเลยนั่นคืออเล็กซ์ธีรเดชนั่นเองกับบทบาทใหม่ของเขาที่สุดท้าทายมีทั้งแอคชั่นส่วนใหญ่บวกฮาตามมาด้วยครับเอาละครับวันนี้ติดตามบทสัมภาษณ์นี้นะครับในช่วงเซลลูลอยด์พิกสนับสนุนช่วงโรย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck ครับสวัสดีครับอเล็กซ์ธีรเดชครับสวัสดีครับอเล็กซ์ครับอเล็กซ์ครับแนะนำตัวเองด้วยครับว่าเล่นเป็นใครในหนังเรื่องชัยนาทาวน์ชัดๆแล้วก็หนังเกี่ยวกับอะไรเนี่ยครับผมรับบทเป็นตัวเฮียครับผมตัวเฮียนะฮะ ชื่อคุ้งครับผมอาคุ้งนะหัวหน้าพรรคกระทิงสู้คือด้วยความเป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะแก๊งอังยี่สมัยก่อนหัวหน้าแก๊งก็จะดูต้องแบบต่อสู้เก่งแบบต้องการเอาชนะพรรคอื่นให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคุ้งอ่ะเขาไม่อยากฆ่าเข็นฆ่ากันอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาอยากแบบรวมให้ชุมชนคนจีนในไทยเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างปรองดองเขามีความฝันแบบนั้นตอนที่เขาเอาบทมาท้าทามเราเนี่ยมันมีเสน่ห์อะไรที่ทำให้อเล็กซ์รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นคือนอกเหนือจากที่ผมจะดูในคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วอ่ะผมดูแบบบทโดยรวมตอนแรกผมกังวลว่าหนังตลกอ่ะกลัวมันไร้สาระกลัวมันไม่มีเส้นเรื่องที่ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าพออ่านบทแล้วผมรู้สึกว่ามันมีแบบเหตุผลมีที่มาที่ไปมีแบบมีข้อคิดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน่าเล่นพอเรารู้ชื่อผู้กำกับอย่างพี่รงอย่างเงี้ยครับที่จะมากำกับกับเรามีความรู้สึกเลยไหมว่าเป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องแล้วล่ะคือผมไม่รู้เลยว่าลุงลงอ่ะเขาเคยกำกับหนังหรือเคยกำกับอะไรก็ตามผมไม่รู้เลยจริงๆพอรู้ปุ๊บอะผมถึงบอกเลยว่าผมบอกลุงลงแล้วผมชอบตัดสู้ฟุตมากใช่เราดูตอนเด็กๆอะแต่เรายังจำหลายๆฉากได้จนถึงทุกวันนี้ดีใจที่ลุงลงมากำกับอยากให้อเล็กซ์ฝากภาพยนตร์เรื่องชัยนาทาวน์ชัดชาติกับแฟนของอเล็กซ์แล้วก็รวมถึงแฟนๆที่บ้านด้วยครับครับผมก็ฝากชัยนาทาวน์ชัดชาติด้วยครับผมเล็กเชื่อว่าทุกๆคนที่มาดูจะได้รอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนยืนแน่ใจนะเตียวสายข่าวของลือจะส่งข่าวให้ลือคืนนี้แล้วมันจะส่งข่าวมาทางไหนก็ทางธนูไงเป็นไงตรงเวลาเป๊ะ